ับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกำซัดบ้านชิดชอบต้องจับตาว่าพิษโควิดจากคลัสเตอร์ทองหล่อจะสาวไปถึงใครอีกการแพร่ระบาดของโควิดครั้งนี้เกิดจากคลัสเตอร์ทองหล่อที่มาจากสถานบันเทิงทำเอาสะเทือนมาถึงรัฐบาลหลังมีบุคคลระดับรัฐมนตรีโดนพิษนี้ไปเต็มๆนั่นคือศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแม้จะระบุไม่ได้ว่าไปเลาจ์ที่ทองหล่อและติดมาจากบุคคลหน้าห้องที่ไปทองหล่อมาตามมาด้วยกระแสกดดันให้เปิดเผยไทม์ไลน์ให้ชัดเจนทว่ากลับทิ้งระยะเวลาจึงยิ่งทำให้สังคมแคลงใจต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าพิษคลัสเตอร์ทองหล่อลามมาถึงพรรคภูมิใจไทยหลังศักดิ์สยามไปร่วมงานวันเกิดวันที่6เมษายนทำให้ส.ส.และคนที่ไปร่วมงานต้องไปตรวจเชื้อและกักตัว14วันจึงมีคนถามมายังรัฐบาลใครกันแน่ที่กากตกรวมทั้งกระทบมาถึงอนุทินชาญวีรกูลที่หลีกหนีความรับผิดชอบนี้ไม่ได้ทั้งในฐานะหัวหน้าพรรคและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงในทางการเมืองระส่ำมาถึงบ้านใหญ่ชิดชอบที่มีพี่เนวินชิดชอบเป็นพี่ใหญ่ประจำบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องโอย่อมกระทบภาพลักษณ์ของคนในบ้านนี้ทั้งหมดและที่กระทบชาวบุรีรัมย์โดยตรงคืองานวันสงกรานต์ที่กล่อยตามไปด้วยหลังได้ยกเลิกงานสงกรานต์จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้เป็นที่รู้กันว่าผู้มีบารมีนอกพรรคตัวจริงของภูมิใจไทยนั่นคือเนวินชิดชอบแม้จะไม่ได้ลงสนามการเมืองอย่างเปิดหน้าแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าประสานงานใกล้ชิดอนุทินอยู่ตลอดซึ่งศักดิ์สยามก็เปรียบเป็นตัวแทนเนวินที่มาอยู่ในพรรคดังนั้นเมื่อเกิดสิ่งใดขึ้นจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งของบ้านชิดชอบหรืออนุทินย่อมส่งผลอย่างสัมพันธ์กันเมื่อชื่อของน้องโอกลายเป็นสายล่อฟ้าของพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลรวมทั้งอนุทินที่ถูกพิษจากคลัสเตอร์ทองหล่อเล่นงานด้วยทำเอาสะเทือนกันทั้งพรรคจึงต้องจับตาว่างานนี้พี่เนจะกู้สถานการณ์อย่างไรทว่าเหตุการณ์คลัสเตอร์ทองหล่อสะเทือนไปทุกวงการโดยเฉพาะในแวดวงชนชั้นนำสังคมที่กระทบมาถึงตัวคนเล็กในสังคมนับจากเหตุการณ์ระบาดครั้งแรกเมื่อปีก่อนมาจากสนามมวยลุมพินีภายใต้การดูแลของกองทัพบกไทยและสถานบันเทิงทองหล่อในการระบาดปลายปี63มาจากตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครโดยมีต้นตอมาจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในเมืองอย่างผิดกฎหมายกับคลัสเตอร์บ่อนจังหวัดระยองล่าสุดกลับมาที่คลัสเตอร์ทองหล่ออีกครั้งหากไล่เรียงจะพบว่าการแพร่ระบาดมาจากความผิดพลาดของรัฐในการป้องกันและปราบปรามไม่ได้มาจากคนหาเช้ากินค่ำแต่ต้องกลับมาแบกรับร่วมกันบนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันย่อมส่งผลมากกว่าชนชั้นนำที่มีทุนสำรองมากกว่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่เพียงบ้านใหญ่ชิดชอบที่สะเทือนแต่ระส่ำไปทั้งรัฐบาลประยุทธ์ทำให้พลเอกประยุทธ์มีท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้ไม่มีท่าทีขึงขังในการตอบคำถามของสื่อถึงการระบาดของคลัสเตอร์ทองหล่อคุณคิดว่าอันนี้มันเหตุไก่เกิดก่อนไข่ไข่เกิดก่อนไก่อะไรทำนองนี้คือใครจะไปไหนมาไหนก็รู้ตัวกันอยู่แล้วแล้วรัฐบาลก็ห้ามไม่ได้มันอยู่ที่ตัวบุคคลแล้ววันนี้ผมก็คิดว่ามีบทเรียนพอสมควรแล้วหยุดเสียทีเถอะนะเพราะถึงอย่างไรใครเป็นก็รักษาไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นบทเรียนอันนึงว่าสถานที่อโคจรเข้าใจไหมก็ไม่ไปไม่ควรไปนายกไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยหลายปีมาแล้วนะที่อโคจรไม่ได้ไปเลย10กว่าปีไม่เคยออกจากบ้านไปไหนเลยพลเอกประยุทธ์กล่าวต้องจับตาว่าพิษโควิดจากคลัสเตอร์ทองหล่อจะสาวไปถึงใครอีกสะเทือนบ้านใหญ่ใดอีกหรือไม่เพราะเพียงแค่บ้านใหญ่ชิดชอบก็สะเทือนกันไปหมดเพราะเปรียบเหมือนหัวเรือหลักของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ต้องร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันระวังสนิมกินเรือเพราะสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ